สำหรับการเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกอีกครั้งของอาร์เจนตินาแสงสปอตไลท์ส่วนใหญ่ล้วนพุ่งเป้าไปยังกัปตันทีมเลโอเนลเมสซี่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเมสซี่กำลังลุ้นชูถ้วยเวิลด์คัพให้ได้สักครั้งในช่วงบั้นปลายของอาชีพแต่หากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดเราจะเห็นได้ว่าเมสซี่ในวัย35ปีไม่ได้ทำทุกอย่างได้เองทั้งหมดอีกแล้วแต่ในทัพฟ้าขาวยังมีนักเตะรายล้อมที่ช่วยผ่อนแรงเมสซี่อยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเข้าทำอย่างฮูเรียนอัลวาเรซที่มีส่วนกับทั้ง3ประตูในเกมที่เอาชนะโครเอเชีย3ประตูต่อ0ในรอบรองชนะเลิศก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มใครที่มองรายชื่อแนวรุกของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็ล้วนคาดหวังว่าลาวตาโรมาร์ติเนซหรือไม่ก็เปาโลดีบาร่าน่าจะเป็นลูกมือให้กับเมสซี่ได้มากกว่าแต่เมื่อถึงหน้างานจริงลาวตาโรมาร์ติเนซกลับฟอร์มฝืดจนคลำเป้าไม่เจอส่วนดีบาร่าก็เพิ่งได้มีส่วนร่วมกับทีมแค่เพียง16นาทีเท่านั้นซึ่งทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นผลกระทบจากการเฉิดฉายของดาวยิงรุ่นน้องอย่างฮูเลียนอัลวาเรซด้วยเช่นกันกองหน้าจากสโมสรแมนซิตี้ยิง4เม็ดจาก4เกมหลังสุดแถมยังไม่ได้ปักหลักแค่ในกรอบเขตโทษเท่านั้นแต่อัลวาเรซยังถอยมาเล่นเป็นหน้าต่ำหรือทางออกไปเล่นเป็นตัวริมเส้นได้อีกด้วยหากคุณเป็นสายมูก็อาจมองว่านี่อาจเป็นความขลังของเบอร์เสื้อเมื่อฮูเลียนอัลวาเรซได้สวมเสื้อหมายเลข9ซึ่งเคยผ่านมือของกองหน้าระดับพักการมาแล้วทั้งนั้นกราเบียลปาติสตูต้าเซกิโอคุนอาเกโรและกอนซาโลอิกัวอินทั้งที่ในความเป็นจริงเจ้าหนูรายนี้มีอะไรดีๆในตัวมากกว่านั้นย้อนกลับไปในปี2018อัลวาเรซที่ยังเป็นแข้งเยาวชนของลิเวอร์พูลได้รับโอกาสเรียกติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุด U20 ซึ่งบังเอิญว่าทีมชุดดังกล่าวจะได้มีโอกาสร่วมซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ที่กำลังมีคิวไปเตะฟุตบอลโลกพอดีแล้วอัลวาเรซก็ถือเป็นหนึ่งแข้งที่ตักตวงความรู้จากพี่ๆไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็แย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมลิเวอร์พูลได้สำเร็จตลอด4ปีนั้นเขาพาลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายทั้งยังผงาดขึ้นมาเป็นดาวซันโวไพเมล่าดิวิชั่น2021หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศอาร์เจนตินาด้วยการยิงไปทั้งสิ้น20ประตูเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือแมนซิตี้เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ชื่นชมต่อตัวของอัลวาเรซโดยเป๊ปได้กล่าวไว้ว่ากองหน้าวัย22ปีมีความกระหายที่จะเรียนรู้และโดดเด่นในการฉวยโอกาสเข้าทำและเมื่อนักเตะมีคุณสมบัติเหล่านี้ติดตัวมาก่อนแล้วโค้ชอย่างเขาก็แถมไม่ต้องเสริมแต่งอะไรเพิ่มให้เปลืองแรงและผลงานที่ดาวยิงฟ้าขาวแสดงออกมาก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดเมื่ออัลวาเรซลงเล่นให้ทัพเรือใบไปแล้ว20นัดยิงไป7ประตูจากทุกถ้วยซึ่งถือว่าไม่เลวสำหรับปีแรกในยุโรปอีกหนึ่งข้อมูลจากปากของแกลลี่เดวิลก็น่าสนใจเมื่อกูรูสกายสปอร์ตเปิดเผยว่าในช่วงต้นฤดูกาลทีมแมนซิตี้ตัดสินใจปล่อยตัวราฮีมสเตอร์ลิงและกราเบียลเชซุสออกไปเขาเป็นหนึ่งคนที่ตกใจเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายก็ได้รับข่าววงในถึงเหตุผลที่ทัพเรือใบกล้าปล่อย2แข้งหลักออกไปจากทีมพร้อมกันซึ่งเหตุผลก็คือแมนซิตี้ตั้งใจจะผลักดัน2แข้งใหม่ที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาได้แก่เออร์ลิงบาลฮาแลนด์และฮูเลียนอัลวาเรซในส่วนของฮาแลนด์นั้นก็แทบไม่ต้องไปคิดเมื่อดาวยิงชาวนอร์เวย์ยิงกระจายจนครองตำแหน่งดาวยิงตัวหลักของทัพเรือใบไปแล้วเรียบร้อยส่วนอัลวาเรซก็ค่อยๆเด่นไล่หลังฮาแลนด์มาติดๆพิสูจน์ให้เห็นว่าแมนซิตี้นั้นอ่านเกมขาดและคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำแล้วไม่ว่าฮูเลียนอัลวาเรซจะคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาได้หรือไม่ก็ตามอย่างน้อยแฟนฟ้าขาวก็น่าจะเบาใจได้สำหรับหน้าที่ตัวผลิตสกอร์เพราะจะถึงตอนนี้อัลวาเรซยิงแซงทั้งราตาโลมาร์ติเนซและกุนอาเกโรในเวทีฟุตบอลโลกไปแล้วเรียบร้อยแล้วหากเรามองดูจากอายุการใช้งานที่เหลือก็มีโอกาสไม่น้อยที่เจ้าหนูคนนี้จะไล่ตามสถิติสูงสุด11ประตูในฟุตบอลโลกของลีโอเนลเมสซี่ได้ทันและเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกันบ้างกับฮูเลียนอัลวาเรซอย่าลืมคอมเมนต์บอกให้เราฟังบ้างก็แล้วกันช่องบวก10ไทยยังมีคลิปฟุตบอลที่น่าสนใจให้เลือกดูเลือกชมกันอีกเพียบฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า